ส่วนเวียดนามตกรอบหลังลงสนาม2นัดมีแค่1แต้มอันดับ1ไม่ได้อันดับ2ไ,ไ,ไม่ทันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U 19แฟนบอลเหงียนตายับตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกส่วนคอมเมนต์ตกต่ำนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับทัพดาวทองส่วนทีมชาติออสเตรเลียอาจกินรวบบอลอาเซียนหลังร่วมแข่งขันทำผลงานเหนือกว่าหลายทีมเห็นได้ชัด ขณะที่ทีมชาติไทยแข่งพรุ่งนี้คาดเข้ารอบสบายสบายเตรียมรับแข่งยิงให้ยับกับการเจอบรูไนทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปีอพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารแล้วก็หลังเกมการแข่งขันนะครับฟุต บอลน,นะครับชิงแชมป์อาเซียนยูสิบเก้านะครับต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นคู่สาคัญนะครับออสเตรเลียกับทีมชาติเวียดนามเราจะได้เห็นความแข็งแร่งของทีมชาติออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งในการลงสนามพบกับทีมดาวทองซึ่งเป็นคู่รักคู่แค้นของทีมชาติไทยก่อนหน้านี้นะครับแต่พอดูจากการลงสนามไปแล้วต้องบอกว่าโอ้โหมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วสิครับความเนียนตาของนักฟุตบอลทีมชาติออสเตรเลียมีมากกว่านะฮะทีมชาติเวียดนามความคมจังหวะต่างๆเนี่ยมันดูได้ ได้ทิศได้ทางมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าทีมชาติเวียดนามวันนี้เนี่ยจะลงสนามไปเนี่ยสร้างเกมบุกสร้างโอกาสนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอทางหน้านของทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยใส่ยับเหมือนกันนะครับ รายชื่อตัวผู้เล่นนะครับของทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะครับก็ออกมาเป็นตามนี้นะครับเนี่ยครับมีผู้รักษาประตูเป็นคองวานบินนะครับแล้วก็ตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ยนะครับไล่เรียงมันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันกาวคองเฟืองกับตันทีมนะครับแล้วก็ลองวูนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนักเตะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เป็นเท่าที่รู้จักเหมือนกับ ชุดที่พาร์คฮังซอหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้คุมทีมนะครับแต่เอาล่ะครับยังไงก็ต้องเล่นนะครับซึ่งในช่วงต้นของเกมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับทีมชาติเวียดนามครองเกมได้ดีกว่าเล่นในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสาโมงร้อนมากๆนะครับถือว่าแบบโอ้โหแดดแรงเปี้ยงเลยต้องมีคูลิ่งเบรกนะครับคือถ้าอากาศแบบนี้แดดแบบนี้คิดว่าออสเตรเลียจะยุบแต่ที่ไหนได้ไม่ยุบเลยครับ เวียดนามเนี่ยครับกลับกลายเป็นว่าทำไม่ได้เองใช้แรงมากกว่ามิหนําซ้ํานะครับยังไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงแนวรับของออสเตรเลียได้เลยนะครับเนี่ยครับเวียดนามช่วงแรกมาพยายามจะบิ้วอัพเกมต่อไปต่อมานะครับแต่มันมันค่อนข้างยากนะครับ ที่จะทำเกมแบบช้าๆแล้วเข้าไปเจอกับออสเตรเลียได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วงนาทีที่1ิไปแล้วเนี่ยเวียดนามมีโอกาสเยอะแต่ว่าไม่สามารถจดได้จริงๆนะครับแนวรับของออสเตรเลียเขาไปแพ็คเยอะไงอย่างจังหวะนี้เนี่ยมีอยู่ตั้งส5คนนะครับพยายามยิงยัดเข้าไปแต่ไม่เกิดผลนะครับโอ้โหยิงไปก็กระเด้งออกมาเหมือนเจอกำแพงอะครับไม่ได้ครับลูกนี้ครับออกไปนะฮะก็ติดบล็อกนะครับในขณะที่หลังจากนั้นเนี่ย เว้านามก็มาต่อเก็บบอลเลย์ออฟเก็บบอลจากการเปิดเตะมุมพยายามโยนเข้าไปเล่นลูกกลางอากาศด้วยนะครับแต่ว่าพอยิ่งโยนเข้าไปมันไม่มีอะไรดีเลยครับไม่สามารถที่จะหาจังหวะในการทําประตูได้มีแต่แบบมงไปเบาๆแปะๆนะครับอย่างจังหวะนี้ก็ไม่ได้เกิดอะไรนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่19เครับเป็นทางด้านของออสเตรเลีย หลุดขึ้นมาตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายแล้วกองหลังเวียดนามต้องบอกว่าเล่นหลัง3าเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแล้วอีก2ตัวยืนรอยืนรออะไรไม่ช่วยเพื่อนนะครับแล้วออสเตรเลียบุกมา3คนเป็นประตูเฉยเลยครับเนี่ยฮะจะหลอกยึกไปยักมาความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นออสเตรเลียค่อนข้างดีกว่าเลยนะครับเนี่ยฮะหลบตรงนี้ได้พอหลบมาแล้วก็ ผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะสกัด 2- 3สาคนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนหลังเนี่ยมันก็ยืนดูอยู่ดีหลุดมาตรงนี้ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับ10ครับโล่งๆเลยครับเขาเลือกได้เลยว่าจะยิงซ้ายยิงขวาเนี่ยเลือกเอานะครับพอเป็นแบบนี้แล้วสถานการณ์ของเวียดนามชัดไม่ดีแล้วนะครับนาทีที่29เนี่ยโหมบุกหนักควรที่จะได้บ้างอะเพราะว่าจริงๆบุกเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ได้จบนะครับขึ้นมาทางซ้ายหมายเลข6เนี่ยครับ เป็นทางด้านของทีมชาติเวียดนามหมายเลขหนะฮะจ่ายออกมาทางด้านซ้ายพอจ่ายมาทางด้านซ้ายให้กับหมายเลข15คัดอินเข้ามาลูกนี้โลง่ลงๆยิงติดบล็อกอีกแล้วนะครับการจบการความคมอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยนะครับจบไม่ได้เพรจบไม่ได้เสร็จแล้วก็โดนออสเตรเลียมายิงประตูที่2เลยครับเหมือนเดิมเลยทางด้านซ้ายครับมีปัญหาครับเอาไม่อยู่หยุดไม่ได้ครับ เอาไม่อยู่หยุดไม่ได้แล้วไม่ใช่อะไรมาสองคนแนวรับตัวเองอยู่หคนแหวกหกอย่างนี้เรียกว่าอยู่แหวกหกนะเนี่ยคือแนวรับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดจับไปสอคนนี้ไม่ได้คิดเอาเองครับเนี่ยฮะแทงทะลุช่องแล้วหลุดแล้วหลุดเลยหลุดทั้งแผงยิงเข้าเลยะฮะจ่ายเดียวทะลุ6คนโอ้โหตายแล้วที่เหลือทําอะไรยืนดูพอยืนดูเสร็จแล้วแบบนี้ฮะให้เขาไปยืนแอคได้ดีครับ 2 0ถือว่ามาตรฐานในชุดนี้ของทีมชาติเวียดนามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนออฟุตบอลเวียดนามช่วงหลังๆมาไม่ดีไม่ใช่คู่ต่อกรของไทยสักเท่าไหร่แบบนี้ตกรอบนะครับแล้วจังหวะนี้เกือบโดน30หมุนมาครับออสเตรเลียหมุนมาคือถ้าโดนไปก็ชอยเก็บฉากกลับบ้านนะฮะจองตั๋วกับเ,ออเวียดนามได้เลยนะครับฮานอยเตรียมพร้อมเวลคัมเลยนะฮะยิงข้ามคานออกไปโอ้โหชนิดที่ว่า โดนไปอะล้องจากนะครับโดนไปอะล้องจากนะครับอ่ะนี่ก็จบครึ่งแรกนะครับส่วนคอมเมนต์ต่างๆมาแล้วนะฮะพอจบครึ่งแรกปุ๊บโดนไปสองลูกเล่นเหมือนแมงกระพุนเลยนี่คนเวียดนามเองนะคุณมินคังนะฮะคุณเวียดมาดริซิต้าเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าคาดการว่าน่าจะโดนไป30มศนะโอ้โหอีกท่านหนึ่งบอกว่า2 0ไปแล้วนะครับเวียดนามแพ้แน่นะครับ โอ้สองศูมาเร็วๆออสเตรเลียนะครับคือก็ต้องบอกเลยครับว่าเวียดนามครับค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้กับทีมชุดนี้นั่นเองครับส่วนกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับจาก2.0เนี่ยต้องบอกนะครับว่าแป๊บเดียวครับเกมรับของเวียดนามพังพินาศครับพังพินาศครับโอ้โหโดน3.0แบบเร็วๆเลยเขาแทงทะลุช่องมาลูกนี้ครับ หลุดเดี่ยววิ่งมาอยู่คนเดียวครับแล้วก็ไม่มีแนวรับครับคือกะมาครึ่งหลังกะมาโดนนําไป2องศูนย์กมาเอาคืนพอเอาคืนไม่ได้โดน3เลยครับเนี่ยครับหลุดเดี่ยวมายิงแบบชนิดที่ว่าโล่งกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะโล่งกว่านี้ไม่มีแล้วซัดเข้าไปคนเดียวเลยครับ3 0แทบจะจบเกมไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับอะ แต่พอเล่นไปต่อเวียดนามกลับมามีหวังซะอย่างนั้นนะครับในช่วงท้ายๆเกมหน่อยเนี่ยนะครับมามีหวังจากลูกประตู3-1ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจุดประกายได้นะยิงสวยด้วยนะครับจากจากังหวะยิงไกลตรงนี้แล้วบอลเนี่ยฮุกเข้าเสาแรกเสียบโคนเสาเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับผู้รักษาประตูของทางด้านออสเตรเลียเนี่ยพุ่งปัดไว้ไม่ทันครับหมดสิทธิ์เซฟครับยากครับและเนี่ยฮะยิงเสียบ สวยงามสุดๆเลยนะครับลูกนี้ต้องยอมรับครับว่าทำได้ดีหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวครับก็มาเป็นทนางด้านของเจคนาวดอลสกี้นะครับหมายเลข17ของออสเตรเลียเนี่ยยิงแฮตติกซะเลยหมายเลข17ยิงแฮตติกซะเลยนะครับกลายเป็นว่าโอ้โห41ก็ไม่ต้องมีความหวังแล้วครับแป๊บเดียวฮะหมดหวังครับหมดหวังทันทีฮะแล้วมาได้51 ไม่มีใครเข้า,าครับคือกองหลังเวียดนามเหมือนเหมือนไม่ได้มาเอาจริงเกมนี้โดนนี่ครับห้าหนึ่งเนี่ยครับไหลามาปุ๊บหลุดมายิงง่ายๆโอโ้โหช้ำจริงๆแต่ว่าเวียดนามมาได้ห้าสองครับจากจุดโทษครับผู้รักษาประตูถูกดึงแต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินบอกว่ามันจะมีขาเข้าไปขัดเล็กน้อยนะครับก็เลยให้จุดโทษเวียดนามเป็นลูกปลอบใจนะครับปลอบใจชนิดที่ว่าอ่ายิงจุดโทษไป นะครับแล้วก็ยิงไปคนละทางกับผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับแล้วก็มาโดนประตูที่6ปิดท้ายครึ่งโหลนะครับยิงไกลเข้าไปครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับ6-2ครับแต่ถ้าสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยในกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A อินโดครับเป็นจ่าฝูงส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุดไม่น่าจะใช่กลุ่มนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าติมอร์หรือฟิลิปปินเนี่ยมี6แต้มแต่ลูกได้เสีย ตอนนี้มันลบอยู่เยอะไงฮะลบ1ลบ4มันต้องยิงเป็น10 10ลูกเลยมันยากนะครับขณะเดียวกันครับกลุ่มของเวียดนามกลุ่ม B เนี่ยนะครับถ้าก่อนเล่นเนี่ยเวียดนามก็มีแค่แต้มเดียวนะครับออสเตรเลียมี3ตอนนี้มี6เวียดนามก็นั่นแหละครับหนึ่งแต้มขณะที่เมียนมาก,กับเราอาจจะ4นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับเ,เก็บชัยชนะได้เจอ,อบรนไนมันชนะอยู่แล้วนะครับแล้วยิงเยอะแล้วนะสุดท้ายเสมอเนี่ยนะครับ มันก็น่าจะเป็นอันดับสองที่ดีที่สุดในกลุ่มเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม C มากกว่าเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่ายากสาหรับเวียดนามเนี่ยตกรอบเลยฮะตกรอบเวียดนามเนี่ยตกรอบ แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปรู้เมียนมากกับลาวนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วเราจะได้รู้เลยว่านัดสุดท้ายของทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเล่นอาจจะสบายๆเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ